เบนมิกปัดเจ้าของสินค้าเสริมอาหารดังใส่ไซบูทามีนตบจบสวยในครั้งเดียวต้องแปรงพับออนอโนเพอร์เฟกต์พาวเดอร์กรณีที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะได้เผยแพร่ข้อมูลค่ะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอิชชา XS นะคะตราอิชชาค่ะที่มีนักแสดงสาวอย่างคุณเบนพรชิตาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะพบสารไซบูทามีนค่ะซึ่งมีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะส่งผลให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตค่ะจัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทค่ะในประเภท1ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1ปีพ.ศ. 2565ค่ะซึ่งเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชนนั่นเองและเพื่อป้องกันผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนนะคะจึงได้ประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวค่ะทางนี้นะคะอย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดค่ะล่าสุดค่ะเมื่อเวลา 16:00 น.นะคะคุณเบนและมิกค่ะได้ตั้งโต๊ะแถลงด่วนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับฟังความจริงจากปากพร้อมทนายเจมส์นิติธรค่ะเป็นทนายความเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์และขอทวงความเป็นธรรมหลังถูกเข้าใจผิดคิดนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างแบรนด์อิชชาค่ะที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ถูกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะตรวจพบสารไซบูทามีนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งที่จริงแล้วผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของปลอมค่ะจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์และชื่อเสียงของตัวเองนั่นเองค่ะของปลอมครับนี่ของปลอมเนี่ยตรงนี้ครับนี่เขาจะกรีดด้านบนกับด้านล่างไม่ออกครับเพราะมันคือเลขล็อตการผลิตเขาซื้อกล่องเดียวแล้วเอาไปก๊อปปี้ของแท้จะมีด้านบนนี้ก็จะมีเลขรันกันไปแล้วอันล่างนี้เขาก็จะมีเลขโค้ดของเขาคือตอนแรกเนี่ยกล่องมันจะเป็นแบบนี้ที่ทุกคนเห็นจำได้ไหมครับที่บอกว่ามันไม่มีลายเซ็นเบนซ์รอบแรกที่บอกว่าตรงกับเมษาที่ไปแจ้งน่ะคือเราเจอทางบริษัทอ่ะเขาเจอแล้วว่ามีของปลอมพอมีของปลอมปุ๊บเขาเลยรีบผลิตหลังจากแจ้งความเขาก็เลยผลิตกล่องใหม่ที่เป็นมีชื่อเบนซ์เพื่อแล้วเราก็ประกาศตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ากล่องแล้วคือไม่ใช่เพียงแค่นั้นตัวแทนทุกคนที่มีกล่องแรกซึ่งอันนี้ตอนแรกคือของจริงนะแต่พอมีปลอมปุ๊บทางบริษัทบอกว่าส่งกลับมาให้หมดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบริษัทจ่ายค่าส่งเข้ามาเปลี่ยนเป็นกล่องใหม่เราอยู่ตรงนี้มา 20-30 ปีไม่เคยมีข่าวเสียดังนั้นผมเน้นย้ำตั้งแต่วันแรกๆว่าห้ามทำอะไรผิดนะไม่โอเคจริงๆนะครับเขาก็เลยรีบแจ้งเราตั้งแต่แรกว่าแจ้งความนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล่องใหม่ทันทีเลยเพราะว่าปลอมไม่ทันแน่อันนี้หลังจากนั้นสัก2เดือนมั้งถ้าจักมิกจำไม่ผิดเนาะยอดขายก็เริ่มค่อยๆลงนี่แหละคือเหตุผลที่บริษัทเริ่มสงสัยว่าทำไมยอดขายเริ่มลงแต่ทำไมทุกคนบอกว่ากินเยอะขึ้นนั่นก็คือช่วงเริ่มมีนาละถึงได้เริ่มสืบว่าเอ๊ะมันมีของปลอมมาปนในตลาดหรือเปล่าสินค้าของน้องเขาเนี่ยนะครับมันมีไซบูตามีนจริงๆโรงงานเนี่ยโดนจับตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าอย.เนี่ยเขาต้องตรวจสอบโรงงานเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วแต่ผมอยากให้ดูตรรกะตรงนี้ก่อนนะครับถ้าโรงงานไม่ผิดไม่เจอสารตรงนี้ที่โรงงานผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีหรอกครับแต่ที่มันมีก็เพราะมันของปลอมเนี่ยนะครับคืออันนี้เป็นเรื่องตรงเลยไปสงสารคนกินของปลอมอ่ะคือมันไม่รู้ว่าเขานอกจากไอสารอันนี้แล้วอ่ะเขาใส่อะไรให้กินอ่ะออกปะคือถ้าเป็นเองมันไม่สบายใจนะอันนี้มันเป็นชีวิตคนอื่นอ่ะออกปะคือพูดแล้วรู้สึกแย่เพราะว่าการที่ทำให้คนเชื่อใจเราในการจะซื้อของมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราขายออกไปอ่ะหรือว่าสิ่งที่เป็นพรีเซนเตอร์อ่ะมันเป็นของที่หลอกคนอื่นเงี้ยเราก็รู้สึกเราไม่สบายใจเป็นแม่คนเว้ยไม่ใช่แบบว่าพูดไปแล้วแบบโอ๊ยเกิดลูกเขากินเกิดแม่เขากินแล้วเขาเป็นอะไรเรารู้สึกไม่โอเคคือผลกระทบของเบนซ์นะมีแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยคนที่เชื่อใจเราแล้วก็แบบเอ้ากินจริงหรือเปล่าเอาตกลงไม่ได้กินนี่นาเอาขายของปลอมแล้วมีผลหมดเลยนะคะแต่ว่าในส่วนรายละเอียดของสินค้าหรือว่าเพจอื่นๆเนี่ยเป็นไม่รู้เรื่องอันนี้จะต้องให้ทางบริษัทพูดเนาะแต่ว่าในส่วนของเราอ่ะมันมีผลแน่นอนแล้วเรารู้สึกเสียใจมากกว่าเราไม่เสียใจแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆนะอย่างที่พูดไปต้องขอบคุณอย.ด้วยขอบคุณพี่อัจฉริยะด้วยเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเราได้รู้ว่ามันมีของปลอมอยู่ในตลาดจริงๆ